สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาเจอคุณครูนฤนาถอ่อนรัศมีอีกนะคะซึ่งคุณครูสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้เราก็มาเรียนในบทที่สามในบทที่สามเนี่ยเรื่องครัวป่าแต่วันนี้ครูจะสอนเกี่ยวกับคำที่ประสมด้วยสระเอือนะคะก่อนอื่นนักเรียนก็มารู้จักจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนว่าเรียนเรื่องนี้แล้วได้อะไรบ้างนักเรียนสามารถอ่านสะกดคำที่ประสมสระเอือได้ถูกต้องนะคะคำที่ประสมสระเอือสระเอือเป็นสระประสมระหว่างสระเอนักเรียนสังเกตดูด้วยนะคะสระเอเขียนอย่างไรและสระอือนักเรียนดูด้วยนะคะสระอือนี้มีสองขีดและตัวอออกเสียงยาวนะคะออกเสียงยาวเขียนสระเอไว้หน้าพยัญชนะต้นสระอือไว้บนพยัญชนะต้นและตัวอไว้หลังพยัญชนะต้นเมื่อมีตัวสะกดจะเขียนตัวสะกดไว้หลังตัวอตัวอย่างเช่นนะคะเสือนี่มีตัวสะกดไหมนักเรียนไม่มีนะคะไหนลองสะกดให้คุณครูฟังสิคะสอเอือเสือต่อไปคำว่าเรือมีตัวสะกดไหมคะไม่มีนะคะสะกดว่ารอเอือเรือต่อไปคำว่าเปื้อนมีตัวสะกดไหมนักเรียนมีไหมคะสังเกตด้วยดีตัวสะกดจะอยู่หลังตัวออ่างนะคะออ่างรอออกเสียงอเปื้อนเช่นสะกดว่าปอเอือนอเปื่อนไม้โถเปื้อนมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดนักเรียนคำว่าเปื้อนมีนอหนูนะคะนอหนูออกเสียงนอรูปวรรณยุกต์คือวรรณยุกต์อะไรนักเรียนวรรณยุกต์โทนะคะเปื้อนมีตัวสะกดด้วยต่อไปคำว่าเลือดมีตัวสะกดไหมคะนักเรียนสังเกตดูตัวสะกดจะอยู่หลังออ่างมีนะคะก็คือดอเด็กออกเสียงดอในสะกดให้คุณครูฟังสิคะเลือดรอเอือดอเลือดแล้วก็มีไปยันใหญ่ตัวนี้หมายถึงยังมีคำอื่นๆอีกที่คุณครูไม่ได้เขียนไว้ที่นี่หรือไม่ได้ยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนักเรียนก็สามารถรู้ได้นักเรียนสามารถสังเกตเองได้นะคะต่อไปทีนี้คุณครูให้นักเรียนเนี่ยมาแจกลูกคำที่ประสมสระเอือนักเรียนสังเกตดูสระเอสระอือโออ่างเราเรียกว่าสระเอือนะคะอ้าวจอจานนักเรียนดูจอจานเวลาเราสะกดออกเสียงจอเวลาเราแจกลูกคำจอจานออกเสียงจอจอเอือเจือนะคะบอใบไม้เวลาเราสะกดแจกลูกคำก็คือบอออกเสียงบอบอเอือเบือนะคะออ่างออกเสียงออเอือเอือถอถุงออกเสียงถอเอือเถือนักเรียนสังเกตดูด้วยนะคะพอพึ่งออกเสียงถอเอือเสือสอเสือออกเสียงสอสอเอือเสือลอลิงออกเสียงลอลอเอือเรือรอเรือออกเสียงรอรอเอือเรือเห็นไหมอ่านสระเอือยากไหมนักเรียนไม่ยากเลยค่ะคุณครูฝากให้นักเรียนฝึกอ่านด้วยตัวเองที่บ้านด้วยนะคะต่อไปเรามาฝึกอ่านสะกดคำสระเอือกันนะคะ
คุณครูก็จะหนดขอโทษค่ะคุณครูก็กำหนดคำพยัญชนะสระตัวสะกดวรรณยุกต์สะกดว่าอ่านว่านักเรียนสังเกตไปด้วยนะคะแล้วดูตามคุณครูไปด้วยแล้วก็อ่านตามไปด้วยนะคะเอาคำแรกคุณครูให้คำว่าอ่านว่าอะไรคะคำนี้มีตัวสะกดไหมคะไม่มีนะคะอ่านว่าเนื้อเนื้อพยัญชนะต้นก็คือนอหนูผสมสระเอือนะคะตัวสะกดมีไหมคะนักเรียนไม่มีตัวสะกดนะคะรูปวรรณยุกต์คือวรรณยุกต์อะไรนักเรียนวรรณยุกต์โทนักเรียนดูไปด้วยแล้วสังเกตไปด้วยว่าวรรณยุกต์โทเขียนแบบไหนวรรณยุกต์โทวางไว้ตรงไหนเอาทีนี้เรามาสะกดพร้อมกันนะคะนอเอือเนื้อไม้โทเนื้อนะคะคำนี้อ่านว่าเนื้อเอานักเรียนสะกดให้คุณครูฟังสิคะนอเอือเนื้อไม้โทเนื้อนะคะฝึกอ่านนะคะต่อไปคำว่านี่อ่านว่าอะไรคะนักเรียนอ่านว่าเมื่อคำว่าเมื่อมีตัวสะกดไหมนักเรียนดูสิคะมีไหมตัวสะกดมีไหมคะเมื่อไม่มีนะคะอ้าวพยัญชนะคือพยัญชนะต้นคือมอม้าออกเสียงมผสมสระเอือตัวสะกดไม่มีรูปวรรณยุกต์คือวรรณยุกต์เอกวรรณยุกต์เอกเวลาเราเขียนวางไว้บนพยัญชนะนะคะวางไว้ข้างบนต่อไปมาสะกดพร้อมกันค่ะมอเอือมอเอือเมื่อไม้เอกเมื่อนะคะนักเรียนอ่านอีกครั้งค่ะมอเอือเมื่อไม้เอกเมื่ออ้าวต่อไปคำต่อไปคำว่าคำนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านว่าเพื่อนนะคะคำว่าเพื่อนมีตัวสะกดไหมคะนักเรียนมีตัวสะกดนะคะตัวอะไรสะกดนักเรียนดูสิคะนอหนูสะกดนอหนูออกเสียงนออ้าวดูคำว่าเพื่อนพยัญชนะต้นคือพอพานออกเสียงพอผสมสระเอือตัวสะกดคือนอหนูออกเสียงนอวรรณยุกต์ก็คือไม้เอกไม้เอกวางไว้บนพยัญชนะนะคะทีนี้เรามาสะกดพร้อมกันค่ะพอเอือนนอเพื่อนไม้เอกเพื่อนนะคะนักเรียนสะกดอีกครั้งหนึ่งค่ะพอเอือนอเพื่อนไม้เอกเพื่อนต่อไปคำว่าคำนี้อ่านว่าอะไรคะนักเรียนอ่านว่าเลื้อยนะคะมีตัวสะกดไหมคะมีไหมนักเรียนมีนะคะตัวสะกดคือยอยักษ์ออกเสียงยออ้าวคำว่าเลื้อยพยัญชนะต้นคือลอลิงออกเสียงลอผสมสระเอือตัวสะกดคือยอยักษ์ออกเสียงยอรูปวรรณยุกต์ก็คือไม้โทไม้โทนี่วางไว้ข้างบนพยัญชนะนะคะอ้าวเรามาสะกดพร้อมกันค่ะลอเอือยอเลื้อยไม้โทเลื้อยอ้าวนักเรียนสะกดอีกครั้งนึงนะคะลอเอือยอเลื้อยไม้โทเลื้อยนะคะต่อไปคําว่าเครื่องนักเรียนดูคําว่าเครื่องมีตัวสะกดไหมคะนักเรียนมีนะคะคําว่าเครื่องก็คืองูเป็นตัวสะกดนักเรียนเห็นไหมคะตัวนี้คําว่าเครื่องพยัญชนะต้นคือคอรอพอรอนะคะผสมด้วยสระเอือตัวสะกดคืองูงองูออกเสียงงอรูปวรรณยุกต์ก็คือไม้เอกนะคะวรรณยุกต์เอกวางไว้ข้างบนพยัญชนะนะคะทีนี้เรามาสะกดพร้อมกันค่ะพอรอเอืองอ
เครื่องไม้เอกเครื่องนะคะอ้าวนักเรียนฝึกสะกดอีกครั้งหนึ่งนะคะพอรอเอืองงอเครื่องไม้เอกเครื่องนะคะคุณครูฝากให้นักเรียนฝึกอ่านแล้วก็สะกดคำด้วยนะคะอ่านทุกวันนะคะทีนี้คุณครูก็มีการบ้านในหนังสือทักษะภาษาเล่มนี้นะคะอ้าวทุกคนเปิดหนังสือหน้า24นะคะแล้วดูที่ข้อ5หน้า24นะคะเขาบอกว่าเขียนคำที่ประสมสระเอือให้ตรงกับภาพนะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะเขาจะมีภาพมาให้นักเรียนแล้วนักเรียนเขียนคำที่ประสมสระเอือนะคะครูยกตัวอย่างนะคะภาพที่1นักเรียนคิดว่าเป็นภาพอะไรคะคุณครูภาพอะไรคะเก่งมากนักเรียนเป็นเรือนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนคำว่าเรือตัวมันจงเต็มมันพัดนะคะนักเรียนสะกดคำว่าเรือสิคะรอเอือเรือนะคะภาพต่อไปนักเรียนดูภาพเอาเองนะคะไม่ยากแล้วนักเรียนเขียนแล้วถ้านักเรียนมีเวลาว่างนักเรียนก็ระบายสีภาพให้สวยงามด้วยนะคะวันนี้การบ้านมีแค่หน้าเดียวนะคะนอกจากการบ้านทำในหนังสือทักษะภาษาแล้วคุณครูก็ยังมีให้นักเรียนอ่านในหนังสือภาษาภาคีเล่มนี้นะคะหน้า42ถึงหน้า44นะคะในหนังสือภาษาภาคีอ่านหน่วยที่3นะคะสำหรับคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็อ่านหนังสือทำแบบฝึกหัดทบทวนทุกวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ